สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิมพ์มากับประกาศที่หนาวเหน็บอีกแล้ววันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะแต่ว่าด้วยความว่าพิมพ์มาส่งลูกแล้วมันมีฝนนิดหน่อยมีฝนนิดหน่อยไม่เท่าไหร่แต่มันมีลมบรรยากาศวันนี้นะคะพิมพ์กำลังเดินปกติแล้วพิมพ์ขึ้นรถเมล์ค่ะแต่ว่าวันนี้พิมพ์กำลังจะไปเพสกูไปเจอลูกสาวที่นั่นนะคะที่เนอร์เซอรี่นะคะแล้วมันอยู่ไม่ไกลมากนักเดินประมาณ20นาทีแต่เพื่อนบอกว่าถ้าเดิน20นาทีไกลไหมสำหรับเพื่อนอาจจะไกลแต่สำหรับพิมพ์บอกโอเคชิลๆค่ะเพราะว่าทุกวันอาทิตย์นึงจะมีแค่วันเดียวนะคะพิมพ์ก็จะเดินมาอย่างนี้ทุกวันนะคะคิดดูโอเคเดี๋ยวพิมพ์จะส่องบรรยากาศแถวๆที่พิมพ์มาดีกว่าเพราะว่าบ้านเรือนเขาก็โอเคอยู่เนาะสวยอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้สวยมากนะคะแต่ก็แบบว่าโอเคแหละสไตล์อังกฤษเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันมีอยู่บางที่นะอีกฝั่งนึงอ่ะโอ้โหบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน่าส่องมากแถวนู้นนะคะโอเคดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพิมพ์ข้ามถนนก่อนปอยแต่ว่ามันตกเกือบทุกวันอย่างเงี้ยน่ารำคาญนะโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วค่ะยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้พิมพ์อยู่ป้ายรถเมย์พิมพ์อยู่ป้ายรถเมย์แล้วก็หลบฝนนิดนึงฝนหายแล้วตอนนี้เริ่มหายแล้วแต่ว่ามีใช้ร่มอยู่แต่ก็ยังหนาวอยู่วันนี้ประมาณ 6-7 องศานะคะไม่หนาวมากแต่ก็โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันพิมพ์ใส่ถุงมืออยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายซียูเลเทอร์